อ้าวก็สรุปคดีของการอุ้มฆ่าคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะครับท่านผู้ชมครับสรุปให้ฟังหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีแต่เรื่องแบบเที่ยวเทอมันก็เป็นคดีสำคัญนะฮะซึ่งก็มีจำเลยอยู่ทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับนายสันติภาพเพ็งด้วงนะครับนี่เป็นจำเลยที่1จำเลยที่2นายสุทธิพงษ์พิมพิสารจำเลยที่3นายชวลิตวุ่นชุมจำเลยที่4ทิวากรเกื้อทองจำเลยที่5จ่าสิบเอกอิทธิพลเพ็งด้วงจำเลยที่6นางจิตอำไพเพ็งด้วงนะฮะซึ่งเป็นพ่อแม่ของนายสันติภาพซึ่งเมื่อวานนี้ศาลก็ได้ศาลอาญานะฮะได้ตัดสินนะครับพิพากษาจำเลยที่1กับ2ก็คือนายสันติภาพกับนายสุทธิพงษ์ประหารชีวิตนะฮะจากการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแต่ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์คนละ18ปีด้วยนะครับก็จำคุกตลอดชีวิตนะฮะจำเลยที่3นะครับก็คือนายชวลิตวุ่นชุมก็จำคุก13เดือนให้รวมโทษที่รอการลงอาญาไว้ในคดีเดิมอีก6เดือนก็เป็น19เดือนจำคุกนะครับจำเลยที่4มีความผิดในการซ่อนเร้นอำพรางศพนะฮะจำเลยที่4คือนายทิวากรเกื้อทองนะครับก็จำคุก8เดือนส่วนจำเลยที่5กับ6นะครับก็คือพ่อกับแม่ของสันติภาพผิดฐานรับของโจรแต่รับสารภาพและช่วยติดตามนำเงินของกลางมาคืนนะฮะ4ล้าน2แสนบาทพิพากษาจำคุก1ปี4เดือนและให้จำเลยที่1กับ2ร่วมกันชดใช้เงิน1ล้าน9แสนบาทให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตนะครับนี่ฮะคือนายสันติภาพกับนายสุทธิพงษ์เนี่ยตอนแรกถูกประหารชีวิตแต่ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ต้องเอาเงินมาคืนเขาล้านเก้าแสนบาทให้แก่ทายาทจะมีไหมนะฮะจะมีไหมนายสันติภาพบอกเลยนะคะว่าจะปรึกษาทนายความเพื่อยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อไปในขณะที่ลูกชายนะคะของนายเอกยุทธก็บอกว่าพอใจกับคำตัดสินหลังจากนี้ก็จะหารือทนายความเหมือนกันว่าจะอุทธรณ์คดีหรือไม่นะคะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจกับคดีนี้มาโดยตลอดค่ะครับ